NER ครับ FC ช่อง YouTube ขอมาครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นหุ้นยางนะครับเคลื่อนไหวตามกราฟและราคายางโลกนะครับดูภาพใหญ่ก่อนนะครับเข้าตลาดกลางปี2018 2019นะครับปรับฐานช่วงเซอร์กิตเบรกเกอร์บาท64สตังค์นะครับเข้าตลาดมาปรับฐานไปครั้งหนึ่งแล้วก็คือบาท69สตังค์นะครับทำไฮสูงสุดในกรอบไซด์เวย์จากเข้าตลาดและเซอร์กิตเบรกเกอร์2บาท94สตังค์นะครับนั่นแหละเราตีตรงนี้เลยนะครับสองบาทเก้าสองสองบาทเก้าสี่แนวต้านนี้นะครับตีเส้นเกณฑ์ตีเส้นเทรนเส้นกดครับเหมือนเดิมเลยอีกสักเส้นครับเพื่อให้มาใกล้บาท64สตังค์ครับโอเคปรับเป็นเดย์จัดทรงเส้นก่อนครับตีย่อยก็ตีได้นะครับจะเห็นการรีบาวด์ของหุ้นเลยนี่ครับต้องขยายดูหน่อยเส้นเทรนเส้นกดบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยรีบาวครั้งแรกช่วงบาท70กว่าครับแต่ขึ้นแบบแข็งแรงเนี่ยประมาณ2บาท30นะครับเส้น200วันบอกว่ายืนดีๆครับยืนขาขึ้นดีๆประมาณ2บาท30ถึง2บาท50แน่นๆคือ2บาท50เนาะนะครับจริงๆก็บอกใกล้ๆกันกับเส้นเทรนเส้นกดครับบาท64ตอนนี้ขึ้นมาทำไฮสูงสุดอยู่5บาท85กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ5.85ลบ1.64นะครับได้เท่าไหร่คูณ100นะครับได้เท่าไหร่ก็หาร1.64ครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์จากที่หุ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่มันสัมพันธ์กับกราฟยางโลกแล้วก็ราคาของยางครับเขาเรียกเป็นโภคภัณฑ์นะครับแนวรับในกรอบอยู่5บาท10แนวรับหลังพิงฝาอยู่4บาท54ครับและ476ครับแต่จริงแล้วถ้าหลุดเลข5ลงมานะผมว่าก็อาการไม่ดีแล้วครับหลุดเลข5ลงมาถ้า4บาท9เด็ดก็ไม่ดีแหละเพราะว่าเส้น200วันน่ะมันอยู่4บาท33สตังค์นะถ้าหลุดเส้น200วันนี่ก็โหเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงนะครับขึ้นมาไกลแล้วเหมือนกันนะครับตัว5.6ก็ตีเป็นแนวต้านเหมือนกันนะครับสรุปแผน NER ครับแนวรับ5บาท10 4บาท76 4บาท54ครับแนวรับหลังพิงฝาเนี่ยไม่ควรหลุด5บาทนะครับไม่ควรหลุด5บาทนะเท่าที่ผมมองนะเพราะเขาขึ้นมาไกลแล้วนะครับแนวต้าน5บาท6ราคาปัจจุบัน5.55นะครับก็ยังปริ่มปริ่มแนวต้านนี้ว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าจะวิ่งจริงๆเนี่ยควรจะผ่าน5บาท85สตางค์แล้วก็วิ่งไปเนี่ย
ราคาแนวต้านในกระดานถัดไปเลยครับนะครับ6บาท6ยี่6 4 6 6 6 8นะครับก็ดูสัมพันธ์กับกราฟยางโลกด้วยนะครับ NER แผนประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ